Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ramadan Karim สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อเป็นความรู้สำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่เรามีอยู่แล้วครับฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วก็จำเป็นที่ต้องรักษาแต่เรื่องของชีวิตนะครับส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของวิญญาณนะครับที่มีความสำคัญมากนะครับมนุษย์เราเมื่อมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนก็ต้องกินต้องดื่มเพื่อให้ชีวิตทางด้านร่างกายนะครับมีการเจริญเติบโตมีความแข็งแรงนะครับเมื่อร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่างกายเนี่ยยังต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อความแข็งแรงวิญญาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็แน่นอนครับย่อมต้องการอาหารเช่นกันนะครับแต่เนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณได้วิทยาศาสตร์โภชนาการเนี่ยอาจจะผลิตอาหารที่ทรงคุณค่าสำหรับการเจริญเติบโตของร่างกายสำหรับความแข็งแรงของร่างกายแต่อาหารทางด้านวิญญาณเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ทางวัตถุฉะนั้นนะครับขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ศาสนาไม่เคยปฏิเสธในเรื่องของการเรียนหรือการหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะว่ามนุษย์อยู่ในโลกนี้นะมนุษย์จึงจำเป็นที่ต้องตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมนุษย์ก็มีชีวิตในส่วนที่เป็นวิญญาณครับขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับมนุษย์จึงจำเป็นที่ต้องหาอาหารทางด้านวิญญาณให้วิญญาณเนี่ยมีความเจริญเติบโตมีความเข้มแข็งด้วยนะครับฉะนั้นในทุกศาสนาเนี่ยก็จะสอนเรื่องวิธีการให้อาหารทางด้านวิญญาณในอิสลามเนี่ยนะครับเราให้อาหารทางด้านวิญญาณด้วยการละหมาดวันละ5เวลาเหมือนกับที่เรากินอาหารวันละ3เวลามื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพื่อร่างกายเจริญเติบโตมีความแข็งแรงนะครับแต่ว่าวิญญาณเนี่ยมันมีความสำคัญกว่านะครับในชีวิตของเราเพราะถ้าหากว่าร่างกายเราแข็งแรงแต่ว่าวิญญาณของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับมันก็ไปไม่ไหวแต่ว่าถ้าร่างกายนะครับอ่อนแอบ้างแต่ถ้าหากว่าจิตใจวิญญาณเข้มแข็งนะครับชีวิตเราก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้นั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างชีวิตประทานชีวิตมาให้แก่เราเนี่ยนะครับจึงให้วิธีการตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณนั่นก็คือการให้ผู้ศรัทธาในพระองค์นะครับได้ปฏิบัติละหมาดวันละ5เวลาเหมือนกับการป้อนอาหารทางด้านวิญญาณของเราเพื่อให้วิญญาณของเราเจริญเติบโตมีความเข้มแข็งในขณะที่ร่างกายเราต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนนะครับทุกคนต้องการพักเวลาเที่ยงทุกคนต้องการมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องการการพักร้อนวิญญาณก็เช่นกันครับวิญญาณต้องการการพักผ่อนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่ให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีความเครียดเกินไปอัลเลาะห์จึงได้จัดวิธีการพักผ่อนให้แก่วิญญาณที่พระองค์ได้ทรงส่งมานั่นก็คือการละหมาดวันละ5เวลาเพราะในการละหมาดวันละ5เวลาเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราได้มีโอกาสพักเพราะเราต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างและหันกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าทำให้เราผ่อนคลายทำให้เรารีแลกซ์นะครับแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยที่จะไปทำงานต่อด้วยการมีความหวังในพระผู้เป็นเจ้าเพราะตอนที่เราละหมาดนะครับนอกจากเราได้พักแล้วเราได้หันกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นผู้ที่เรามีความหวังว่าพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีแก่เรานะครับนี่คือเคล็ดลับในการใช้ชีวิตเราก็เป็นข้อคิดนะครับฝากเอาไว้กับผู้ติดตามนะครับเป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้หมดเวลานะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์วันถัดไปเราพบกันใหม่ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์